่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนประกาศสถาปนาเจ้าคุณคนแรกในรัชกาลที่10จากราชกิจจานุเบกษาเล่มที่136ตอนที่41ขอหน้า3ประกาศเมื่อวันที่28กรกฎาคมปีพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันประกาศเรื่องสถาปนาเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีพระบาทสมเด็จพระประเมนรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริว่าพลตรีหญิงท่านผู้หญิงสินีนาถวงศ์วชิราภักดิ์ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองปฏิบัติการกิจการราชสำนักกรมกิจการวังทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กรมฝ่ายเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปฏิบัติหน้าที่รองผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และผู้บังคับกองพันราชสำนักกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ได้ปฏิบัติหน้าที่ฉลองพระเดชพระคุณในราชการในพระองค์ด้วยความเรียบร้อยและแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยสมควรจะยกย่องให้มีเกียรติยศสูงขึ้นตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพลตรีหญิงท่านผู้หญิงสินีนาถวงศ์วชิราภักดิ์ขึ้นเป็นเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีตามที่จารึกลงในสุพรรณบัตรจงเจริญด้วยอายุพรรณะสุขะพละปฏิภาณคุณสารสมบัติสัพพะสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลทุกประการประกาศณวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562เป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันและสุดท้ายนี้จากหนังสือความทรงจำพระนิพนธ์ในสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้กล่าวถึงยศเจ้าคุณเอาไว้ในตอนระเบียบยศศักดิ์โดยมีใจความตอนหนึ่งดังนี้ว่าอันหนึ่งยศของสตรีมีบรรดาศักดิ์ชั้นเจ้าคุณแต่ก่อนก็เป็นคำเรียกกันมักเรียกท่านผู้ใหญ่ในราชนิกุลหรือเท้านางที่เป็นตัวหัวหน้าแล้วเรียกเจ้าจอมมารดาของเจ้านายต่างกรมผู้ใหญ่แล้วแต่ใครจะเรียกเรียกกันฟันเฟือนไม่เป็นแบบแผนต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงทรงบัญญัติให้ยศเจ้าคุณนั้นเป็นยศในกฎหมายสำหรับพระเจ้าแผ่นดินทรงแต่งตั้งใช้เป็นแบบแผนสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ